ลงนะน้ำลงนาก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้นางรำได้เคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าวันนี้นางรำทั้งหมดน่าจะรุ่น60-70คนนะครับผมนะฮะก็พื้นที่อาจจะคับแคบไปสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันสักนิดนึงนะฮะโอ้สองวงนั้นแล้วนัดกันมาอยู่สติดกันนะใส่สีแดงเหมือนกันด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราประสานกันนะฮะก็นะฮะวันนี้เป็นงานบวชลูกชายนะฮะของลุงตุ้ยนะครับผมนะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในลุงตุ้ยฟาร์มหมูนะครับผมนะฮะก็กำหนดงานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็กำหนดงานไว้นานแล้วแต่ว่าพอปีนี้เผอิญนะชลประทานเขาเปิดให้ทำนาปังนะครับผมนะก็เลยตรงหน้าบ้านก็เลยน้ำก็ลงมานะครับผมฮะเดี๋ยวถ้าเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวเสริมได้นะครับเสริมได้นะฮะนะครับคืนนี้ก็ร่วมสนานกันฟรีนะครับผมร่วมสนานกันฟรีนะครับผมนะฮะแล้วผมต้องกราบขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะสำหรับในวันนี้มาร่วมเป็นเกียรติกับทางคณะท่านภาพกันต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยครับนะฮะสิ่งใดขัดตกบกพร่องไปต้องขออภัยแทนทางคณะท่านภาพด้วยครับผมนะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางด้านน้องหนูน้องในรำได้เต็มตัวกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาสนานกันแน่นอนสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเมื่อช่วงเย็นก็ร่วมสนานกับในรูปแบบของการรับหน้านะครับผมก็เป็นรถเขาบอกสมัยนี้เขาเรียกกันรถแห่นะครับผมก็โดยท่านกำนันประสงค์ติณภพนะครับผมนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยขยับด้วยนะครับรถศิลปินตลกจะกลับนะฮะนะครับผมช่วยขยับนิดนึงนะครับผมใครสนใจรถแห่นะก็ติดต่อกับท่านกำนันประสงค์ติดพบได้นะหรือว่าท่านกำนันยุ่งประสงค์พาวเวอร์นะฮะจากตัวนั้นเขาเรียกอะไรโพธารามนะโพธารามนะฮะจำตำบลที่ท่านอยู่ไม่ได้นะครับผมกำลังเล็งๆไว้นะเดี๋ยวบวชลูกน้องเดี๋ยวจะไปเช่ามาบ้างนะฮะครับผมก็อีกประมาณเดือนหน้าผมก็คงจะได้บวชแล้วนะฮะจะมามึงจะบวชทำไมขนาดนั้นเลยบวชนี่เมียครับผมนี่เมียตามลงกวนตลอดเลยนะอ๋อนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ติดต่อพันกับพี่อนนท์ไปแล้วกันนะครับผมนะฮะชอบผมเห็นตั้งแต่ท่านกำนันลงเฟซวันแรกครับผมชอบจริงๆคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงฮะเดี๋ยวให้นางรำเพราะว่าวันนี้นางรำเยอะนะครับผมเยอะก็จริงๆเวทีตรงนี้ได้4เวที84 32ผมก็สั่งมาบอกว่าเอามาให้เต็มพื้นที่กันแล้วกันนะฮะนะฮะเพราะว่านางรำนะจัดมา5คณะนะครับผมสำหรับเท่ากันนี้นะฮะจริงๆลุงตุ้ยไม่รู้หรอกฮะผมแอบลุงตุ้ยบอกว่าเฮ้ยเอาแค่4คณะพอนะฮะเอาตรงๆนะฮะว่าไงหาไปแล้วกูคืนเขาไม่ได้คือมันใกล้จะถึงวันแล้วอ่ะนะพอจะใกล้จะถึงเดือนแล้วไม่กล้าคืนเขาว่าเรื่องของเรื่องทำไมฮะเป็นไงกลัวโดนด่าไม่เป็นไรผู้ใหญ่ตุ้ยบอกว่ารับเต็มพิกัดเลยครับผมนะฮะพร้อมไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์ครับถ้าช่วยเปลี่ยนกันสักนิดหนึ่งครับผมนั่งข้างแวะเป็นข้างเลยถ้าที่ไม่พอนั่งตักผมก็ได้นะฮะโอ้ยเบียร์สามยังไม่พอไงนะท่านที่ไม่พอนักตักผมก็ได้นะฮะแม่ทางนี้เหลือไหมโบทางนี้เหลือใช่ไหมอ่ะเหลือเดี๋ยวขยับมาทางนี้นิดนึงได้นะทางนี้เหลือนะฮะอันนี้เป็นสปิริตนะฮะของนางรำนะเพราะว่าครับผมคือถ้าที่มันเหลือแล้วก็ขยับไปนะฮะขยับไปก็ขอกลับขอบคุณนะครับผมฮะเดี๋ยวพอนางรำพร้อมเราจะให้นางรำรำไหว้ครูกันสองบทเพลงครับนะครับผมสองบทเพลงแล้วหลังจากนั้นก็เชิญไม่รักแฟนละวงแล้วก็แขกผู้เกียรตินะที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนะร่วมสนุกสนานกันนะครับผมฮะเดี๋ยวตรงนี้ขยับ มาอีกนิดนึงนะฮะคนสวยขยับเลยฮะคนสวยนะใครสวยรีบขยับเลยนะฮะโอ้สวยทุกคนเลยขยับกันทุกคนเลยคนสวยรีบขยับเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็อีลงได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบกับอีดนตรีนะฮะโอ้ไม่ใช่ไม่พอนางรำมันลุกกูก็ลากอีมันซ้อนพร้อมนะครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวรอบแรกนะในจังหวะตะลุงนะครับครับผมชุดนี้พร้อมแล้วนะฮะรอบลำตะคุณในรอบแรกในจังหวัดตะลุงนะ